ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มานี่อยู่หน้าร้านโดนัทแล้วครับเดี๋ยวผมเข้าไปซื้อก่อนเนาะจัดสัก1กล่องใหญ่ๆแล้วกันเนาะแป๊บนึง20 minutes later นี่ได้มาแล้ว1กล่องครับเดี๋ยวเรากลับไปดูที่บ้านกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ1กล่องใหญ่จัดเต็มเลยครับจะได้เห็นผลในการฝังกันชัดๆนะครับไปมาดูกันนะครับว่าโดนัทที่ผมซื้อมามีอะไรบ้างครับแล้ววันนี้เป็นมิสเตอร์โดนัทนี่มาดูกล่องใหญ่บลักกักเลยวับนี่โอ้สวยอะเห็นไหมคือผมพยายามเลือกหน้าที่มันแตกต่างกันรูปทรงแตกต่างกันหลายๆอย่างมานะครับก็ดูนี่นะมีทั้งเป็นแบบเหมือนลิงเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบเป็นทัวช็อกโกแลตหรือว่าเป็นแบบเป็นรูปอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบตลกๆแบบธโนแมนหรือว่าเป็นไม้อย่างนี้มีหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยผมก็จะฝังไปทั้งกล่องอย่างนี้เลยครับเอาทุกชิ้นรวมกันใส่กล่องปุ๊บแล้วก็ใส่ถุงผูกปิดฝาอย่างดีเลยแล้วก็ลงไปฝังดินทั้งอย่างนี้เลยครับเพราะถ้าเกิดผมไม่เอาใส่ถุงพลาสติกนะไม่แน่เดี๋ยวเหมือนคลิปก่อนๆอีกหายไปหมดเลยอันนี้ใส่ถุงพลาสติกไว้จะได้เห็นผลอะไรที่มันแตกต่างนะครับไม่แน่หนึ่งเดือนมาปุ๊บเปิดดูโดนัทอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่น่าสนใจนะต้องลองดูนะครับเอาไปกินจะกินไหมลูกเอาไหมคะเอาไหนคะโอเคเอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้ให้น้องเจ้าจันไปกินนะคะน้องเจ้าจันอยากกินเนาะโอเคงั้นที่เหลือฝังแค่นี้พอนะครับไปฝังกันมายังไงกลับไปอย่างนั้นครับกลับไปถุงเหมือนเดิมแล้วก็ผูกปากถุงอย่างดีเยี่ยมเลยโอเคป่ะไปฟังกันมาสำหรับมิสเตอร์โดนัทนี่ได้รับเกียรติอย่างสูงเลยครับในฝังหลุมนี้ครับหลุมนี้เพื่อนๆดูดีๆครับจำได้ไหมครับว่ามันคือหลุมอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอยากกับจำไม่ได้กับดูไปดินนี่คือหลุมที่เราฝังประยุกต์ไว้1เดือนจำได้ไหมครับโอ้ยโดนัทนี่ได้รับเกียรติอย่างสูงนะได้ฝังหลุมเดียวกับพระท่านเลยนะครับเนี่ยถ้าใครยังไม่ดูกดที่คำว่าการ์ดนะครับเขาดูครับว่าผมฝังลุงตู่ไว้แล้วเป็นยังไงนะครับมางั้นเดี๋ยวต้องเปิดหลุมใหม่ก่อนครับเพราะในคลิปนั้นไม่ได้ขุดเปิดออกมามากครับเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงครับโอเคเรียบร้อยครับมาให้เรามาดูตัวนัดกันก่อนนะครับมันก็ต้องเหลือแค่6ชิ้นนะครับต้องก็จัดหลอยไปชิ้นนึงแหละครับนี่นะครับโอเคก็ฝังลงไปอย่างนี้เลยโอ้เกือบลืมใส่ถุงด้วยนี่โอเคครับฝังลงไปอย่างนี้เลยเอ๊ะตรงนี้ฝังแนวนี้โอเคแล้วก็กบซะโอเคเรียบร้อยเยี่ยมเอายางวางบนเอ้ายางหมดซะแล้วสงสัยต้องหลอยของหลุมอื่นๆมาก่อนนะครับนี่คืออีก2หลุมก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าวิดีโอไหนผมจะลงก่อนนะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามดูเองแล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับขอยางหนึ่งเส้นแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไม้มาวางตรงกลางแทนที่ผมต้องทำอย่างนี้ย้ำอีกทีนะครับว่าบ้านผมหมาแมวเยอะครับถ้าไม่วางอย่างนี้มันจะมาคุยกินหมดครับเคยมาแล้วครับนี่เดี๋ยวก็เอาไม้วางสักหน่อยนะไม้วางอย่างนี้แค่นี้หมาก็มาคุยไม่ได้แล้วครับโอเคเรียบร้อยครับโอ้ยฝังแต่ละทีนี่เล่นเอาเหงื่อท่วมเลยครับโอเคก็เดี๋ยวรออีก1เดือนนะครับไม่รู้ว่าอีกเดือนจะยังกินได้หรือเปล่าครับแต่คิดว่าคงไม่ได้หรอกครับถ้าใช่กินนี่คงไม่ไหวนะครับโอเคอีก1เดือนเจอกันสัปดาห์หน้าของผมคือ3นาทีของเพื่อนๆครับมาดูกันเจอได้เจอได้นู่นเห็นไหมลึกมากกันดีลึกมากจำไม่ได้ว่าฝังไปลึกขนาดนี้นะครับมาดูกันโอ้โหดูสภาพครับไม่เหลือเลยครับมานี่ครับมาดูถุงโดนัทของเราครับเนี่ยโหดูไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรเนี่ยครับไม่เหมือนมีอะไรทะลุทะลวงเข้าไปดูดิแตกขาดหมดเลยครับแล้วก็นี่ตรงนี้นี่ในหลุมครับเห็นเป็นก้อนดำๆพวกเนี้ยน่าจะเป็นโดนัทนะคือเมื่อกี้ที่ผมยกมาแบบมันร่วงหล่นหมดเลยน่าจะใช่นะครับตรงนี้ไหนลองหยิบดูสักอันนึงสิชึบใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่โดนัทไหมเนี่ยน่าจะใช่นะครับเป็นตัวช็อกโกแลตมันเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยบวกขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยใช่เพราะตอนเราฝังไว้หลายชิ้นมากนะครับเนี่ยก็มีพวกนอนเนินปวกอะไรทั้งนั้นเลยนี่กินหมดเลยยังมันหลุดออกจากถุงหมดเลยครับเนี่ยแต่ก็หวังว่าจะยังมีอะไรหลงเหลืออยู่ในถุงนี้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันว่าสภาพข้างในมันเป็นยังไงนะครับมาแกะดูกันเลยครับโอ้โหดูสภาพถุงครับ
ยับเยินมากเลยครับเนี่ยโอ้โหโหดจริงๆเลยครับใต้ดินของเรานี่มันช่างแบบน่ากลัวมากครับมับออกมาเดี๋ยวมาดูเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ขั้นแรกก่อนเลยที่ดูถุงก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมดูครับสภาพถุงมิสเตอร์โดนัทดีๆครับดูสภาพโอ้โหใครบอกถุงพลาสติกทนทานครับเจอฝังดินของผมเข้าไปนี่เรียบร้อยครับยุ่ยเลยครับมาทีนี้มาดูที่ตัวตรงนี้กันครับก็ของกินแทบจะเป็นทุกอย่างเลยครับจะมีปลวกหรือหนอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะครับขึ้นแบบเต็มไปหมดเลยครับซึ่งตรงนี้มันกินยันกล่องครับน่าจะเป็นปลวกแน่เลยเพราะดูดิครับกล่องที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหายไปเลยเห็นไหมแต่ยังพอเห็นเป็นรูปร่างอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกตัวโดนัทแหละครับจับตัวเป็นก้อนๆอยู่เนี่ยเห็นเป็นแบบช็อกโกแลตอะไรพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะตรงนี้น่าจะเป็นโดนัทแน่ๆเลยครับเนี่ยเห็นไหมซึ่งโอ้ยิงเปิดมาข้างในนี่เพียบเลยนี่จะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมเป็นโค้งๆอย่างนี้หรือเปล่านะโอ้โหอยู่ข้างในเพียบเลยครับไม่เข้าไปสร้างรังอะไรเลยหรือเปล่าครับเนี่ยนี่ครับนี่มันอย่างนี้นะครับดูเปิดมาดูครับนี่โอ้โหเป็นสีส้มๆดำๆขาวๆอะไรโอ้ดูไม่ออกเลยอะไรเป็นอะไรครับโอ้ตรงนี้ขึ้นลาแน่เลยครับเนี่ยโอ้ยมือผมจะเน่าไหมครับเนี่ยแต่ก็เป็นสภาพประมาณนี้ครับโอ้และนี่แหละครับก็คือโดนัทที่ฝังดินไว้1เดือนครับหมายความว่าฝังพร้อมทั้งกล่องและถุงพลาสติกเลยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้ครับก็ไม่พ้นที่หลบเดิมนะครับพออะไรที่มันเป็นของกินเนี่ยก็ประมาณอย่างนี้แหละครับไม่เน่ามั่งก็ขึ้นลามั่งหรือไม่ก็มีปวกหรือหนอนหรือตัวอะไรก็ไม่รู้ชอนชัยเต็มไปหมดเลยครับแต่สำหรับตัวนัทในวันนี้มันจะแตกต่างกับอย่างอื่นนิดนึงนะครับคือไม่มีกลิ่นเลยครับ wow. ไม่มีเลยจริงๆนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันไม่เน่าหรือว่าถูกกินไปหมดก่อนหรือว่ายังไงนะครับแต่เมื่อกี้ที่เปิดมาไม่มีกลิ่นเลยสักนิดนะครับปกติของกินอะไรก็ทำที่ฝังไว้หนึ่งเดือนครับโอ้โหเปิดมาแทบเป็นลมครับเหม็นแบบหนักมากเลยครับคือเมื่อกี้ผมหยิบดูได้อย่างสบายใจเลยครับคือถ้าเมื่อกี้มีกลิ่นแต่ผมไม่สามารถหยิบเพื่อนดูได้อย่างแน่นอนครับมันแบบมันแย่มากครับแต่นี้ไม่มีกลิ่นครับสบายเลยครับนั่นแหละครับเพื่อนๆก็จะรู้ไว้นะครับว่าไม่ควรเอาโดนัทไปฝังดินไว้นะครับไม่งั้นมันกินไม่ได้ครับแต่มีข้อดีก็คือไม่เหม็นนะแล้วมันดีตรงไหนนั่นแหละครับก็เป็นการทดลองสนุกขำๆนะครับเอามาเพื่อนๆได้ดูกันครับเหมือนเดิมครับขอเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆอยากเห็นผมฝังอะไรอีกคอมเมนต์บอกมาเลยครับเดี๋ยวผมจะหามาจัดให้อย่างแน่นอนครับแล้วรอติดตามดูนะครับว่าครั้งหน้าผมจะเอาอะไรไปฝังอีกครับขอบอกเลยครับว่ายาวๆไปทั้งปีครับมีของเจ๋งๆเฟี้ยวๆแปลกๆใหม่ๆมาฝังแน่นอนครับรอติดตามดูนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมให้กดไลค์กดติดตามนะครับและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนๆรู้หน่อยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับครั้งหน้าผมฝังอะไรปุ๊บมันจะแจ้งเตือนปั๊บเพื่อนๆได้ดูปุ๊บเลยนะครับโอเคจะกลับไปดูนะวันนี้ทำไมลมแรงจังเนี่ยโอ้ยไม่รู้เสียงเข้ากล้องไหมถ้าเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ